สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวภาคค่ำของช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ค่ำวานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสุนทราภรณ์ถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2561ซึ่งมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรีไทยและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านกีตศิลป์ให้คงอยู่สืบไปในการนี้ทรงขับร้องเพลงสุนทราภรณ์รวม4 เพลงประกอบด้วยเพลงไร้รักไร้ผลจุฬาตรีคูณขนึ่งครวญและไทยรวมกำลังสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมและเป็นขวัญกำลังใจแก่ศิลปินสุนทราภรณ์และศิลปินรับเชิญที่ไปร่วมงานจำนวนมากซึ่งเพลงรักไร้รักไร้ผลและเพลงไทยรวมกำลังได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ชวนรักชาติและพระร่วงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มาเป็นคำร้องและครูเอื้อสุนทรสนานได้ประพันธ์ทำนองในราวปี2485เพื่อปลุกใจให้เกิดความรักสามัคคีและปลุกใจให้ประชาชนในชาติร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษาชาติไทยให้เจริญวัฒนาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขโอคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเขตจตุจักรที่สำนักงานเขตจตุจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขโอคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานเครื่องนอนเครื่องครัวไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน7 ครอบครัวพร้อมทั้งเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวนางสาวพนิดาโชคอวยพรชัยซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้นบริเวณที่บ้านเลขที่18/6ซอยพหลโยธิน24ถนนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจักรเมื่อวันที่24 กันยายนที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนเกิดเพลิงไหม้ทั้งหมด3 หลังคาเรือนมีราษฎรอยู่อาศัยรวม15 คนในการนี้โอคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับผู้ประสบอัคคีภัยโดยต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณที่เกิดเหตุพร้อมให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกับผู้ประสบอัคคีภัยที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยสำนักงานเขตจตุจักรได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบอัคคีภัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วองคมนตรีไปปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์20ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏและแนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ห้องประชุมชั้น5อาคารนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์20ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏและแนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคม2561เพื่อสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้การดำเนินการรวมถึงการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยมีอธิการบดีรองอธิการบดีผู้บริหารและอาจารย์จำนวน260คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในรอบ1ปีที่ผ่านมาการสรุปแนวทางของแผนปฏิบัติการของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ5ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏโอคมนตรีปฏิบัติภารกิจด้านศาสนาพร้อมเชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดยะลาในพลากรสุวรรณรัตน์โอคมนตรีและคณะเดินทางไปยังวัดพุทธาธิวาสอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโอกาสนี้ได้สักการะพระประธานกล่าวนมัสการเจ้าอาวาสและถวายสังฆทานจากนั้นได้กล่าวเชิญชวนชาวไทยพุทธไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้นำทุกคนให้ร่วมการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งหมายถึงการรู้รักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละเชื้อชาติและร่วมกันทำกิจกรรมบางอย่างที่ทำร่วมกันได้ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองทุกด้านทุกพื้นที่เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้ชายแดนใต้กลับคืนสู่ความสุขจากนั้นได้เยี่ยมชมของดีเมืองยะลาและสินค้าโอท็อปอาทิส้มโชกุนชาชักผ้าปาเต้และเครื่องจักรสามสำหรับวัดพุทธาธิวาสเดิมชื่อวัดเบตงสร้างขึ้นเมื่อปี2460ภายในมีพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามอันมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมเป็นพระมหาธาตุเจดีย์แบบทวารวดีศรีวิชัยซึ่งจำลองจากพระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่ประดิษฐานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในช่วงบ่ายเดินทางไปยังวัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงอำเภอเบตงเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมพร้อมพบปะราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งอยู่ระหว่างรักษาศีลกินเจโดยต่างมีความรู้สึกร่วมกันถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบนิกรชาวอำเภอเบตงโดยยึดถือหลักการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมอย่างมีความสุขมาเป็นเวลาช้านานแม้จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ดาบตำรวจอภิศักดิ์ชัยนาดาบตำรวจสุรชัยนรินและดาบตำรวจมีชัยกิติศักดิ์เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรถหุ้มเกราะ V150หมวดตำรวจตระเวนชายแดน4301ก็กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24สถานียุทธศาสตร์สุวารีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มยิงบริเวณถนนสายรือเสาะสุวารีบ้านปูโปตำบลสามัคคีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11ตุลาคม2561เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาองคมนตรีไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพลเอกกัมปนาทรุจิตรองคมนตรีไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากพนังซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำทะเลรุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำปากพนังถ้ายังมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เหมาะสมและไม่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระบบลุ่มน้ำเป็นการพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานพัฒนาอาชีพควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจนพัฒนาเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและได้ขยายผลสำเร็จจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ9แห่งส่วนโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์ทำหน้าที่ป้องกันน้ำทะเลไม่ให้ไหลย้อนเข้าไปในแม่น้ำปากพนังและระบายน้ำหลากสู่ทะเลในช่วงฤดูฝนสามารถระบายน้ำได้ 1,430 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและโครงการศึกษาทดลองการปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนังซึ่งเดิมมีการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อเชิงอุตสาหกรรมทำให้พื้นที่นาและไร่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งเมื่อการเลี้ยงกุ้งประสบปัญหาทำให้ถูกทิ้งร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากดินเค็มในปี2557สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้อนุรักษ์พื้นที่นาข้าวป่าจากที่ตำบลขนาบนาคไว้คู่ลุ่มน้ำปากพนังจึงได้พัฒนาพื้นที่โดยปลูกจากในพื้นที่นากุ้งร้างและที่รกร้างโดยนำส่วนต่างๆของจากไปใช้ประโยชน์เช่นใบจากเย็บตับสำหรับใช้มุงหลังคาระหว่างรอการเจริญเติบโตของจากสามารถปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลานิลปูดำเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรสำหรับสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเครงอำเภอเชียนใหญ่มีพื้นที่กว่า 250,000 ไร่จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาคุกคามต่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื่อเป็นการปกป้องดูแลพื้นที่จึงได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาอาทิเพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการลาดตระเวนป้องกันควบคุมไฟป่าการประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพลุจัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงและฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครแก้ไขปัญหาไฟป่าพลุพร้อมจัดตั้งหมู่บ้านเครือข่าย52หมู่บ้านให้มีการฝึกทบทวนความรู้เทคนิคการดับไฟซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนที่เขตหลัก4และพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เคหะชุมชนบางบัวเขตหลัก4สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจรักษาพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนเขตหลัก4ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2561เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประสบนิกรชาวไทยโดยมีกิจกรรมตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปทดสอบสมรรถภาพทางกายกายภาพบำบัดลดปวดเจาะเลือดหาภาวะความเสี่ยงเบาหวานและตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดพร้อมพระราชทานชุดยาสามัญประจำบ้านและอาหารให้กับผู้มาเข้ารับบริการซึ่งมีจำนวน201คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโดยผู้มารับบริการทุกคนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกพื้นที่ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยางชีพและยาพระราชทานจำนวน445ชุดมอบให้ผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อ นำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมอำเภอพระแสงโรงเรียนบ้านเขาสามยอดอำเภอเคียนซาและโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นตามที่ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่1-5ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ประสบภัย4อำเภอคืออำเภอพระแสงเคียนซาคีรีรัตนิคมและอำเภอพนมรวม8ตำบล52หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน640ครัวเรือน 1,985 คนเสียชีวิต1คนบ้านเรือนเสียหายบางส่วน27หลังนอกจากนี้ยังมีปศุสัตว์พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายจำนวนมากโดยทางจังหวัดได้สั่งการให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในวันจันทร์ที่15ตุลาคมนี้ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติและสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในวันจันทร์ที่15ตุลาคมนี้ณพระลานพระราชวังดุสิตตั้งแต่เวลา 18:00 น.หลวงพ่อโตหรือพระพุทธรูปปางป่าเลไลสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีมีพุทธลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไรเชิญชมค่ะหลวงพ่อโตพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนประทับนั่งห้อยพระบาทแสดงปางป่าเลไลณวัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีสันนิษฐานว่าสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยาและด้วยเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองสุพรรณบุรีนับถือเป็นพระคู่เมืองมาแต่อดีตจึงได้รับการดูแลบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อมาทุกยุคสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงวินิจฉัยพระพุทธรูปนี้ไว้ว่าแรกเริ่มสร้างคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาด้วยประทับนั่งห้อยพระบาทสองข้างแบบที่นิยมในพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาศิลปะทวารวดีภายหลังสภาพชำรุดตามกาลเวลา
จึงมีการปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนเป็นปางป่าเลไลตามความนิยมสร้างในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและกรุงรัตนโกสินทร์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย